สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายๆวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเวลาณตอนนี้ที่สวีเดนประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บใบลิงง่อนนะคะลิงง่อนเขาก็จะชอบเกิดในที่แห้งๆนะคะโล่งๆแห้งๆมีโขดหินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่วนมากจะไม่เกิดในที่แฉะนะคะที่แฉะก็มีแต่ส่วนมากเขาจะเป็นต้นที่ทนทานต่อบริเวณที่มันแห้งแล้งนะคะเราจะมาเก็บใบลิงง่อนไปทำชานะคะตากแห้งทำชาไว้สำหรับดื่มเพื่อสุขภาพนะคะนั่นก็คือใบลิงง่อนมีสรรพคุณคล้ายๆทรอนแบร์ก็คือมีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาป้องกันอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะวันนี้อากาศดีนะคะมีลมนิดๆมีแดดแล้วก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณบวก4บวก5องศานะคะเราจะหาเก็บลิงง่อนอยู่แถวนี้นะคะลิงง่อนว่ะใบลิงง่อนเดี๋ยวเราจะหาเก็บใบลิงง่อนอยู่แถวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาเก็บใบลิงง่อนอยู่แถวนี้นะคะลิงง่อนหรือลิงง่อนเบอร์รี่ก็มีลูกสีแดงนะคะหน้าตาของลูกลิงง่อนก็จะเหมือนแครนเบอร์รี่หรือทรอนแบร์นะคะแทบจะแยกแยะไม่ออกเลยนะคะถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยอันนี้คือต้นเอียนแบร์นะคะส่วนนี้ก็ลิงง่อนค่ะเกิดติดกันนะคะอันนี้ลูกลิงง่อนจากฤดูกาลที่แล้วนะคะเน่าแล้วใบลิงง่อนเขาจะค่อนข้างหนาเหนียวนะคะเพราะว่าเขาธรรมชาติสร้างให้เขาเกิดมามีลักษณะที่ทนทานต่อความหนาวเย็นและความแห้งแล้งนะคะเพื่อนๆเราจะใช้กรรไกรตัดนี่นะคะใบลิงง่อนเขาจะแข็งๆนะคะคล้ายๆกระดาษนะคะปลายใบแบบนี้มีจุดสีดำๆจุดเล็กๆนะคะอยู่ใต้ใบเต็มไปหมดเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็ด้านบนก็แบบนี้ค่ะเรียวๆนะคะใบสีเขียวเราจะเอาไปไม่เยอะนะคะเนาะเพราะว่าเอาไปเยอะเดี๋ยวทำมาก็ไม่มีที่เก็บเนาะไม่มีที่เก็บกินไม่หมดจะเอาไปทดลองดื่มก่อนนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเก็บได้นะคะเก็บได้ขอบอกไว้ก่อนนะคะเก็บได้นะคะลักษณะนี้ใช้กรรไกรตัดหรือว่าจะเด็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้ถอนก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าลิงง่อนมันมีเยอะมากนะคะที่สวีเดนมีเยอะมากเก็บยังไงก็ไม่สูญพันธุ์นะคะเหมือนวัชพืชชนิดหนึ่งเลยแหละผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำให้เก็บช่วงที่ก่อนดอกเขาจะบานนะคะเก็บช่วงก่อนดอกจะบานหรือไม่ก็เก็บหลังจากที่เขาวายแล้วนะคะใบเขาวายแล้วดอกบานเสร็จออกลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บได
ลิงอนเริ่มแตกนะคะแตกเอดอกนะคะสีชมพูตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะออกเป็นดอกนะคะใบบลูเบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้บลูเบอร์รี่เขายังไม่แตกใบนะคะก็เลยเอาแต่งอนไปก่อนนี่นะคะใบลิงอนพอแล้วนะคะใบลิงอนเดี๋ยวเราจะเก็บลูกเอียนแบลูกเขียวนะคะก็คือลูกดิบนะคะดิบก็ได้สุกก็ได้จะเก็บไปด้วยนะคะจะเอาไปตากแล้วก็ทำชานะคะพร้อมกับใบลิงอนนะคะลูกเอียนแบก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะคะแต่ว่าณตอนนี้จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะนี่นะคะทั้งสุกทั้งดิบเราจะเก็บใส่รวมกันไปเลยนะคะไปตากเนาะตากทำชานะคะชารวมเป็นชาสมุนไพรเอียนแบนะคะถ้าลูกสุกก็เอามาทำน้ำซับทำแยมนะคะเหมือนลิงอนเหมือนบลูเบอร์รี่เหมือนทรอนแบร์แต่ถ้าเป็นลูกดิบเขาก็จะเอามาตากแห้งทำดื่มเป็นชานะคะมีสรรพคุณทางยาผักป่าผลไม้ป่าในสวีเดนหลายๆอย่างก็จะมีสรรพคุณทางยาอยู่นะคะถ้าเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปอ่านดูมันก็จะเจอสรรพคุณนะคะอย่างน้อยๆอย่าง2อย่างเนี่ยก็จะเจอThank you.
ลูกสีน้ำเงินนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็เหมือนจะเริ่มแห้งแล้วด้วยนะคะแห้งเก็บได้นะคะเก็บไปก็ไปตากต่อได้เลยเอียนแบร์เขาจะมีระยะเวลาในการสุกอยู่3ปีนะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะ3ปีเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะคะเขาจะทยอยสุกเวลาเก็บก็เลือกเก็บเอาแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการเก็บว่าต้องการเก็บไปทำอะไรนะคะถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นรถบรรทุกนะคะที่วิ่งผ่านถนนมอเตอร์เวย์ข้างล่างนู้นนะคะ